ด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูจิมมี่และครูจอมค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมกลางแจ้งสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมกันได้ค่ะกิจกรรมชื่อว่าอะไรคะครูจอมกิจกรรมโยนรับลูกบอลเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยค่ะไปกันเลยอุปกรณ์นะคะเด็กๆให้เด็กๆเตรียมลูกบอลนะคะหรือว่าถ้าเด็กๆไม่มีลูกบอลนะคะเด็กๆสามารถนำกระดาษนะคะมาขยำให้เป็นลูกวงกลมค่ะแล้วก็นำสก็อตเทปนะคะมาติดได้เลยค่ะสถานที่เล่นนะคะเด็กๆสามารถเล่นในบริเวณหน้าบ้านนะคะที่มีพื้นที่โล่งกว้างหรือว่าเด็กๆจะชวนผู้ปกครองนะคะไปเล่นที่สนามของหมู่บ้านก็ได้ค่ะเรามาดูวิธีการเล่นนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับผู้เล่นค่ะโดยฝั่งผู้เล่นนะคะก็อาจจะเป็นคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะให้คุณพ่อหรือว่าคุณแม่นะคะโยนลูกบอลมาให้เด็กๆรับลูกบอลค่ะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะโยนลูกบอลกลับให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะเล่นโยนสลับกันไปมากับผู้ปกครองได้เลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนำกิจกรรมนี้ไปลองเล่นกันดูนะคะแล้วอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอกลับมาให้คุณครูดูที่ไลน์กลุ่มด้วยนะคะวันนี้ครูฝ้ายและครูแป้งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย